ครับสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะวันที่ 7 กันยายน 2565นะครับต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการซอฟต์พอร์ตไลฟ์นะครับทางเพจมันนี่ขับนะครับเสียงอุ้ยนิดนึงนะครับพอดีใส่แมสอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับวันนี้นะตลาดหุ้นเปิดมาแล้วนะฮะที่1629จุดนะฮะติดลบอยู่4.06จุดครับเดี๋ยวเรามาติดตามตลาดวันนี้กันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันครับอาจารย์นิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจานเชิญเลยครับครับก็ตัวแสบก็อยู่ที่นี่นะค่าเงินดอลลาร์นะที่แข็งขึ้นนะครับทำให้ความผันผวนนะเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าวิกฤตมันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับอาจจะเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดฟองสบู่นะฮะแต่มันอาจจะไม่ดูแรงมากนะครับคือไม่ได้ไปกู้เงินจากต่างประเทศมานะมันก็ถึงขั้นที่ไม่ทำให้สถาบันการเงินล้มนะแต่ถ้าไปถึงขั้นตรงนั้นสถาบันเงินล้มฮะเหมือนที่เราเคยเจอปี40แบบนี้มันก็จะรุนแรงขึ้นที่ไปกระทบสถาบันการเงินเนี่ยก็ถือเป็นวิกฤตที่ใหญ่ขึ้นนะแต่ที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะฮะคือวิกฤตเงินเฟ้อนะครับอันนี้ใหญ่มากก็คือเกิดจากค่าเงินที่อ่อนของประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้านะครับพลังงานอาหารนะฮะอันนี้สำคัญนะครับยุโรปนะฮะถ้าเราดูค่าเงินดอลลาร์ที่มันแข็งขึ้นมาเนี่ยมันไปการเปรียบเทียบกับสกุลใหญ่ๆนะมันทำให้ค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลอื่นนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเจอภาวะเงินเฟ้อขึ้นมา143แล้วสูงสุดเดิมคือ147อันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นกลไกที่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือค่าเงินอ่ะมันต้องไปเทียบกับอีกประเทศหนึ่งแล้วถ้าคุณประเทศค่าเงินอ่อนเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากการส่งออกนะแต่ถ้าไม่มีอะไรส่งออกล่ะญี่ปุ่นส่งออกรถยนต์ใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมครับที่กำลังมาแต่ญี่ปุ่นไม่มีส่งออกเนี่ยมันก็จะเจอสองเด้งอ่ะมันก็จะกลายเป็นการขาดดุลเนาะไหมฮะแล้วค่าเงินอ่อนมันก็ทำใหอำนาจซื้อในประเทศมันต่ำลงเพราะว่าเงินเฟ้อที่เกิดในญี่ปุ่นก็ควบคุมยากนะฮะอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับคือพอดูค่าเงินยูนะครับเดี๋ยวฮะมันต้องยูก่อนนะครับเขายังไม่เปลี่ยนจริงๆมันต้องเอาตัวใหญ่ขึ้นนะตอนนี้ดอลลาร์มันใหญ่กว่ายูแล้วนะครับมันต้องเอาดอลลาร์ขึ้นดอลลาร์จะเป็น USEU อ่ะเพราะอยู่แพ้แล้วอ่ะอยู่ต่ำกว่า1ดอลแล้วอ่ะนะฮะอยู่ไม่ถึงค่าของคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุณเป็นดอลกว่านะฮะดอล10เนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วก็ยูมาก็มาเรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเนี่ยลดลงมาตรงนี้ก็ 10% แล้วก็คาดว่าจะลงจากนี้อีก 10% นะครับ 10% น่ะคิดดูนะว่าเงินยูมันเยอะไหมมันใหญ่เนี่ยก้อนมันใหญ่มากนะฮะแล้วเวลามันอ่อนค่าไปจริงอ่ะมันทำให้กำลังซื้อของประเทศในยุโรปทั้งหมดอ่ะมันอ่อนไปทีเดียวนะครับขณะที่ก็เจอภาวะของพลังงานราคาแพงอยู่แล้วนะเป็นภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยรายได้ก็ไม่มีขึ้นดอกเบี้ยอีกเงินเฟ้ออีกเนี่ยมันเป็นหายนะของ EU นะครับซึ่งมันไม่กับไม่โทษมันไม่เกี่ยวกับดอลลาร์คือยุโรปเนี่ยเขาต้องโทษตัวเองใช่ไหมครับเราทำมาหากินมีอย่างเดียวก็คือถ่ายทอดสดฟุตบอลใช่ไหมถ่ายทอดสดฟุตบอลรายได้ไปไหนได้มันก็จะจ่ายนักฟุตบอลที่มาจากทวีปอื่น ก็คนอื่นก็ไม่มีอะไรก็จ้างไปดูบอลกันหรือเปล่านะฮะเป็นนี้มานานแล้วนะเศรษฐกิจประเทศก็ไม่มีคนมีงานทำตกงานเยอะมากนะครับ ก็จะเป็นอยู่ในอยู่อันนี้เป็นตัวต้นเหตุของที่ทำให้ทุกอย่างมันผันผวนตอนนี้แต่จะไปถึงไหนนะครับอันนั้นต้องติดตามต่อไปนะครับแต่เป็นฉากแต่หนังเนี่ยถ้าถึงเป็นหนังเนี่ยมันกำลังเข้าไปสู่ในช่วงว่าโลกใบนี้จะแก้ไขปัญหาตรงที่สร้างไว้ตรงนี้ยังไงนะฮะเรื่องของการพิมพ์เงินดอลลาร์ยูเนี่ยพิมพ์เยอะมากนะแล้วมันก็เกิดภาวะเงินอ่อนญี่ปุ่นก็พิมพ์นะฮะทุกคนก็พิมพ์นะครับอันเนี้ยมันจะกระทบขนาดไหนนะครับเงินเฟ้อของเราอ่ะไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เราพอเงินบาทเราอ่อนมันก็กระทบนะกับเรื่องของเงินที่เราต้องสั่งต้องซื้อน้ำมันเนี่ยมันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันลงก็จริงนะครับแต่
ก็ได้อย่างเสียอย่างนะถ้าเราเป็นประเทศเล็กถ้าธปท.ไม่ต้องการให้เงินมันออกไปมากกว่านี้ก็ต้องเอาเงินเอาไปแทรกแซงนะฮะก็ไปซื้อบาทขายดอนนะฮะซื้อบาทขายดอนก็ขาดทุนนะฮะว่าดอนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก็ขาดทุนในบัญชีของธนาคารประเทศไทยไปนะฮะก็ต้องดูว่าอันเนี้ยเราต้องการไม่ให้เงินเฟ้อมันขึ้นเราก็ต้องไม่ทำให้ดอลลาร์ให้บาทมันอ่อนมากเกินไปเพราะฉะนั้นการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องดูทุกส่วนเลยนะฮะอ่อนเนี่ยดีแต่อ่อนมากไปมันไม่ดีอ่อนมากไปมันไปกระทบนะฮะกระทบที่คนมันต้องบาลานซ์นะบาลานซ์ซึ่งมันก็ประเทศเล็กๆมันก็ทำยากนะฮะแต่ต้องบอกว่าแบงก์ชาติทำได้ดีในระดับหนึ่งคือมองปัญหาขาดอะว่ามันคืออะไรนะทำให้เรายังอยู่ได้ตรงนี้นะเหมือนกับบริหารเก่งไว้ทำให้หุ้นของเราเนี่ยมันไม่ได้เน่าอะเหมือนหุ้นประเทศอื่นนะครับถือสำรองระหว่างประเทศก็มีนะครับมันอาจจะไปขาดทุนอีกบัญชีนึงมันก็เป็นตัวเลขแบบนี้นะครับก็ตามดูต่อไปแล้วกันนะครับภาพเนี่ยวันนี้เราเห็นนะหุ้นที่ถูกขายออกมานะฝรั่งขายแล้วนะครับเพราะน้ำมันลงนะหุ้นน้ำมันลงแล้วโดนขายละปตท.ปตส.ป.นะครับ APSC นะครับโดนขายแล้วนะฮะแล้วก็แบงค์นะครับ BBLK Bank SCB นะครับจะรอดก็ KTB ตัวเดียวหรือเปล่าตัวอื่นก็จะโดดขายหมดแล้วเท่าที่ฝรั่งรอบนี้กำลังให้ข้อสังเกตว่ากำลังขายหุ้นนะฮะที่เข้ามาจากช่วงของกลางเดือนที่แล้วนะตัวหุ้นเนี่ยเริ่มถูกขายมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็เป็นขายแบบต้มกบอ่ะนะฮะขายไปซื้อด้วยขายด้วยเป็นลักษณะแบบนี้นะก็ตลาดก็จะเป็นดูช่วงเช้าไม่เห็นหรอกต้องดูช่วงบ่ายนะครับตัวหุ้นก็จะเป็นหุ้นที่แนะนำมาก็ต้องไปติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดูตัวของยูเมื่อวานมีแนะนำยูมาก็ยังไม่เป็นไรนะครับก็ดูช่วงบ่ายแล้วกันนะครับว่าจะเล่นต่อไหมนะฮะเพราะหุ้นเล็กเนี่ยเล่นได้ตราบใดถ้าเซ็ตไม่หลุด1580น่าจำไว้นะครับหุ้นเล็กยังเล่นได้อยู่นะครับเล่นแล้วได้หรือเสียตังค์เนี่ยก็รับผิดชอบกันเองนะครับพอพลาดตลาดไปเนี่ยโอกาสพลาดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้เป็นจะขึ้นแรงลงแรงเราอาจจะขาดทุนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นนะครับเมื่อวานก็จะมีตัวที่ขึ้นมาแรงๆอีกที่แนะนำ HPVI นะฮะก็ต้องดูช่วงบ่ายนะครับวันนี้เปิดตัว iPhone นะ HPVI เปิดตัว iPhone ก็เช้าตลาดแบบเนี้ยก็ไม่เล่นกันหรอกนะแต่ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ดูดีนะครับคอมเซเว่นเป็นยังไงฮะมาเขาด้วยไหมเปิดตัว iPhone แล้วก็เล่นตามข่าวนะก็ไม่ได้มีอาการเลยแต่ขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาพร้อมเซตนะจะบอกว่าขึ้นมาพอรอ iPhone มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะก็ขึ้นมาพร้อมกับเซตขึ้นตามตลาดแต่ไม่สะท้อนเรื่องของการขาย iPhone นะฮะตัวที่เป็นพระเอกคือพวกนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะฮะให้ถือรอขายนะครับอาเซียนนะครับก็แนะนำมาตั้งแต่ข้างล่างนี้นะครับแล้วทำหายตรงนี้ละนะฮะก็ง่ายแล้วล่ะนะครับก็ดูการหลุด18.50จะหลุด18.50ห้ามย้อนกลับนะครับ18.50ใน time frame day เลยนะ daily chart ห้ามหลุดนะครับเห็นไหมครับว่าหุ้นเล็กอ่ะมันก็ยังมาต่อได้อยู่นะครับส่วนหุ้นใหญ่มันก็ต้องประคองกราฟไปนะฮะประคองไปเดี๋ยวต้นบ่ายเคยว่ากันว่าแรงขายจากต่างชาติจะเยอะไหมถ้าต่างชาติขายออกมาเยอะนะครับก็ไม่ถึงว่ายอมละรอบนี้ยอมละเดี๋ยวจะลงละแบบนี้นะฮะอันนี้ตลาดก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งกลายเป็นว่าจะเป็นที่เล่นกันอยู่หุ้นเล็กก็ยังเล่นได้อยู่แต่เขาต้องดูเองเป็นนะครับว่าออกตรงไหนเข้าตรงไหนออกตรงไหนนะครับถ้าตลาดมันยืนๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นไปเขียวอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นตัวเล็กๆเนี่ยที่จะเล่นกันมานะครับทั้งมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลนะครับตลาดก็คล้ายๆกับเล่นเก่งกำไรนะฮะถ้าไม่มีพื้นฐานที่ไม่มี PE ก็คือเล่นการพนันนะฮะก็จะเป็นภาพที่กำไรไม่เยอะหรอกนะครับเล่นตลาดแบบนี้นะครับตลาดแบบนี้มันก็จะมีการเก็งกำไรเยอะนะครับมีคือทุกคนจะเอาทุกคนจะเอาเอาตังค์คุณอยู่นะครับมันก็จะคนที่ไม่เก่งก็จะค่อนข้างยากที่จะชนะนะครับไปที่ TFAC นะครับก็เป็นไซด์เวย์นะฮะ TFAC เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเมื่อวานขึ้นไปเจอแท่งแดง1แท่งของท่าเฟรม120ในแนวโน้มเซเวก็ช็อตลงมาตรงนี้ก็รอแท่งเขียวนะมีแท่งเขียวก็ลองขึ้นไปนะฮะรูปแบบก็อาจจะเป็นการดูลักษณะของการเป็นแฟลก
นะฮะเป็นแฟกเนี่ยแฟกเขาเรียกว่าธงนะฮะเป็นธงเนี้ยนะฮะก็จะลงมากรอบล่างแล้วก็เด้งอีกนะครับนับ a b c x อันนี้เป็น x ถ้าลงมาข้างล่างก็เป็น a b c ก็เป็นไซเวย์ไซเวย์ไม่ไปไหนนะครับห้ามหลุดคันธงนะขาคันธงตัวเนี้ยห้ามหลุดนะครับ968ถ้าหลุดก็แสดงว่าเป็น forward ก็จะลงไปข้างล่างเนี่ยเหมือนก็เซตนะฮะเซตถ้าไม่หลุดก็จะยังไม่ลงนะฮะอันนี้มันการถ้าหลุด970นะครับรูปแบบถ้าจะดูเป็นธงนะฮะจะดูเป็นธงนะก็จะเป็นธงอันไหนดีนะฮะนะครับก็ถุงนี้แหละนะฮะหลุดมาก็มาดู970ถ้าหลุดอีกทีนึงอันนี้ก็อีกรูปแบบนึงนะนะครับรูปแบบนี้อาจจะเป็นยังไม่เห็นภาพนะจะเป็นสามเหลี่ยมนี้ก็ได้สามเหลี่ยมของอันนี้นะถ้าลากจากตรงนี้ลากแบบขาขึ้นนะครับถ้าลากจากตรงนี้ก็คือแบบขาลงนะอันนี้ลากแบบขาลงอยู่นะครับเนี่ยถ้าหลุดลงไปก็กลับลงไปก็ไปดูที่1680นะครับเพราะนั้นได้ทีเฟกก็เป็นเด้งเมื่อวานเด้งใช่ไหมครับช็อตวันนี้ช็อตไหมครับไม่ช็อตครับไม่ได้เด้งนะฮะคือตลาดไซเวย์เนี่ยเวลาช็อตมันมีอยู่จังหวะเดียวหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอแท่งเขียวข้างล่างจังหวะลองก็เป็นจังหวะเดียวลองเสร็จแล้วไม่ขึ้นแล้วถ้าหลุดก็ต้องสปับรอนะฮะเพื่อมันเล่นในแนวโน้มไซเวย์นะครับก็มีทองคำนะฮะก็ยังเป็นติดป้ายระมัดระวังอยู่ถ้าปิดไม่เกิน1726นะฮะก็ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้ฮะ1726ปิดไม่ได้นะครับเนี่ย1726ปิดไม่ได้นะแล้วก็มีสัญญาณขายออกมาแถว120นะครับก็กลับลงมาข้างล่างก็จะเข้าเขตละนะฮะเป็นขาลงแล้วก็เหมือนจะลงมาอีกแล้วนะครับก็ดู1681นะครับกลับมาก็อย่างน้อยก็ต้องมีแท่งเขียว1แท่งนะฮะแล้วค่อยลองนะแท่งเขียว1แท่งแล้วลองนะครับก็อาจจะไม่ได้อะไรนะครับแสดงว่ายากมากตรงนี้มันเป็นจุดก้ำกึ่งของการวัดใจกันนะครับของการวัดใจแต่ละนะครับทีนี้หุ้นที่มีแนะนำอยู่นะครับก็ต้องตามที่บอกไปนะครับตามตัวเดิมๆนะครับตัวใหม่ๆจะมีหุ้นที่เข้าตลาดที่ทางฝ่ายวิเคราะห์เขาแนะนำมานะครับเป็นเรื่องเอาละกันนะครับเรื่องเอาละกันพวกนี้ก็เล่นเก็งกำไรหมดแล้วนะครับ TGE หุ้นเข้าใหม่ลองดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะเรื่องของชาติตระกูลก็ต้องไปดูกันเอาเองนะครับพอเดี๋ยวถ้าเซ็ตมันนิ่งๆอ่ะหุ้นพวกนี้มันก็อาจจะวิ่งได้นะครับก็เป็นหุ้นเข้าตลาดมาได้แค่2เดือนนะครับทั้งนี้เป็นแท่งเขียวนะครับแล้วก็คงเป็นการเก็งกำไรตามนี้ลงมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่าหลุด1.84 บาทนะครับซื้อถ้าแถว1.84 บาทนะครับพวกนี้อาจจะหยุดพวกนี้จะวิ่งต่ออะไรเงี้ยนะครับเป็นหุ้นเล็กอ่ะหุ้นเล็กตามใดถ้าเซ็ตไม่หลุด1.680 เนี่ยไอ้1.580 เนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นหุ้นเล็กนะฮะก็ยังเล่นได้อยู่หุ้นเล็กก็มีต้องมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานนะครับก็ติดตามกันไปนะครับตลาดค่อนข้างที่จะยากไม่ถึงว่าเล่นให้กำไรยากตลาดง่ายถ้าเล่นให้ขาดทุนง่ายนะฮะค่อนข้างที่จะง่ายมากถ้าจะเล่นให้ขาดทุนไม่ว่าตราสารอะไรนะฮะแต่จะเล่นให้กำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับพอมีอะไรอีกไหมครับผมไม่มีครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่ต้องซื้อหรอกได้ครับก็ขออาจารย์มีประมาณนี้ใช่ไหมครับพอดีทางผมนั่งได้ครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์นิพนธ์มากนะครับสำหรับข้อมูลการลงทุนวันนี้นะครับขอโทษที่มีเสียงแทรกนิดนึงก็วันนี้จบรายการนี้เลยแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ขอติดกลยุทธ์การลงทุนและโอกาสการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นต่างประเทศกับทางด้านของคุณเดชนาฟังสะอาดนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ในช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะในการเทรดหุ้นรายตัวนะคะวันนี้โฟกัสไปที่ตลาดของหางเส็งฮ่องกงนะคะเราจะดูแล้วตัวไหนมีโอกาสในการเทรดบ้างคะคือต้องบอกพี่หมวยก่อนว่ามันที่อินเด็กซ์เนี่ยเป็นไปตามที่เราตุยกันไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้อินเด็กซ์มันไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันน่าจะแบบเหมือนบรรเทาเบาบางแล้วก็เกิดการรีบาร์หรือว่าเป็นการม้วนกลับขึ้นไปเล่นเก็งกำไรสักขึ้นสักหน่อยสักบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนี้มันลงคราวนี้พอมันลงปุ๊บหุ้นที่เตรียมไว้เนี่ยวันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของการที่ย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าย่อตัวเนี่ยก็ยังอยู่ในโซนรับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือผมอยากให้แยกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับในภาพของอินเด็กซ์เราคงยังอยู่ฝั่งพุทธไปก่อนเนาะเพราะว่าราคายังทำโลนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ลงต่อเนื่องอย่างเงี้ยอยู่ฝั่งพุทธแน่นอนนะครับแต่วันนี้หุ้นแนะนำนะครับที่นำมาแนะนำนะครับก็คือในส่วนของ HSBC นะครับโฮลดิ้งนะครับตัวรหัสของหุ้นนะครับจะเป็นเลข5นะฮะเลข5เลขเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่น DW นะครับคุณวางได้2แบบเนาะก็คือ1คือรอให้สัญญาณซื้อนะครับเกิดขึ้นคือเหมือนว่าแท่งเทียนเนี่ยมันกลับมาเขียวอีกนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการซื้อเก็งกำไรรีบาร์เพื่อเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเพราะว่าเราเบสจากแท่งราคาสีเขียวเมื่อวานซึ่งมันกลับตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยสภาวะตลาดปัจจุบันเนี่ยมันเลยโดนกดลงมาอันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีสองนะครับรับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้สต็อปบริเวณ 47.4 เหรียญนะครับของฮ่องกงดอลลาร์เนี่ยตรงนี้เป็นสต็อปก็คือสต็อปสั้นนะครับเพื่อเบสเก็งกำไรว่าการย่อพักตัวเนี่ยเป็นการย่อพักตัวเพราะตลาดแต่ว่าในตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มแข็งอยู่ในโซนซื้อตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นคือถ้ามุดมันไม่ได้หยุดโลไปกว่านี้เนี่ยโอกาสที่เราได้ทุนต่ำแล้วจะวิ่งขึ้นข้างบนต่อเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะครับให้ทำสองกรณีนี้นะครับส่วนต้านแรกนะครับจะอยู่ที่ 48.90 ครับค่ะถ้าประมาณนี้ครับยังสามารถเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าดูจุดสต็อปนั่นเองนะคะใช่เลยเพราะว่าตลาดลงมาจริงๆมันก็อาจจะใกล้บอททอมแล้วแหละใช่ไหมก็ต้องรู้กันตรงจุดนี้ถ้าเราดูภาพรวมในภาพขยายใหญ่หน่อยเราจะเห็นว่า HSBC อ่ะครับถ้าจากโลตรงนี้ครับที่เขาเคยทำลึกสุดเนี่ยมันจะลงไปนิดเดียวเองนะฮะก็คือประมาณแถว 46.50 ครับพี่เพราะฉะนั้นคือตรงบริเวณตรงนี้มันเหมือนกับเขาซัพพอร์ตตรงนี้มาประมาณเกือบโอ้โหเกือบครึ่งปีครับตรงนี้เลยครับที่แบบว่าไม่เคยหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือในการเกาะสวิงตรงนี้ในเชิงของการเก็งกำไรเนี่ยถ้าสมมติตลาดดีขึ้นนะครับเราจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าคู่เราต่ำแล้วก็สต็อปสั้นครับเพราะฉะนั้นคือก็ทำแบบที่ผมแนะนำเนาะถ้าไม่เบสเลยระวังสต็อปก็คือรอให้มันกลับตัวแล้วค่อยกดตามก็ได้นะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับกลยุทธ์ในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่ค่ะกลยุทธ์หุ้นรายตัวนะคะก็จากทางด้านของคุณเดธนานะคะตัวของ HSBC นะจะเห็นได้ว่าบอททอมค่อนข้างต่ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเปิดอัพไซส์ค่อนข้างสูงนะสามารถที่จะเก็งกำไรขาขึ้นได้แต่ว่าอย่าลืมตั้งจุดสต็อปตามที่แจ้งเอาไว้นะเพราะฉะนั้นยังคงมองขึ้นค่ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะเทรดในตัวของหุ้นรายตัวนะคะของธนาคาร HSBC ได้นะคะรวมไปถึงตัว DW ที่สามารถอ้างอิงและเล่นเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะแต่ว่าวันนี้แนะนำให้เป็นการเก็งกำไรฝั่งขาขึ้นก็คือลองคอนะคะ HSBC 284-2210A ของค่าย28 Macquarie นะคะท่านสามารถไปเซิร์ชหาจากในพอร์ตของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มีค่า Gearing 11.00 Sensitivity 0.20 นะคะการเทรด DW เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนเลยนะคะที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับท่านทุกท่านค่ะและที่สำคัญนะคะก็สำหรับค่าย28 Macquarie นี่เขามีความหลากหลายนะมีทั้งดัชนีหุ้นนะในฝั่งของ SET 50ตลาดหุ้นไทยนะคะรวมถึงตัวของหางเส็งฮ่องกงมีหางเส็งเทคและมี DW อ้างอิงหุ้นรายตัวอีกนะยังไม่พอค่ะยังมีในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะทั้งหลายตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500ซินเด็กรวมไปถึงตลาด Nasdaq ด้วยท่านสามารถเก็งกำไรได้ทั้ง2ขาทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการลงทุนนะคะการที่จะเป็นนักลงทุนในตลาดและสามารถทำกำไรได้แบบยั่งยืนนี่ท่านต้องเทรดเป็นทั้ง2ขาคือขาขึ้นกับขาลงค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเจาะลึกนะคะเรื่องของการเทรด DW ได้เพิ่มเติมเป็นเพื่อนกับ Macquarie DW28 ได้ง่ายๆนะสแกน QR Code ข้างจอเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือติดตามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com